بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهความสันติความเมตตาเมตตาความจำเริญใจของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธานับเป็นโอกาสดีในค่ำคืนนี้นะครับที่ได้รับเกียรติในการมาสนทนาพูดคุยหาความรู้กันร่วมกันในเรื่องราวที่เป็นตามหัวข้อเลยนะครับฮัจญ์ครั้งสุดท้ายซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าฮัจญ์ครั้งสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยพอพูดถึงคำนี้เนี่ยจะมองไปยังฮัจญ์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งปฏิเสธกันเสียไม่ได้ว่าเมื่อเราพูดถึงฮัจญ์ครั้งสุดท้ายเนี่ยเรามักจะถึงฮัจญะตุลวะดาภาษาอาหรับเรียกว่าฮัจญะตุลวะดาก็คือฮัจญ์อำลาที่เราแปลเป็นภาษาไทยว่าฮัจญ์อำลาหรือฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นในค่ำคืนนี้อยู่ในห้วงเวลานี้เดือนซุลฮิจญะห์พิธีการประกอบหรือการประกอบพิธีฮัจญ์รุกนข้อที่5นั้นสำหรับปีนี้1440ฮิจเราะห์ศักราชก็เพิ่งจะผ่านพ้นไปในเรื่องราวที่เป็นจุดสำคัญหรือขั้นตอนกระบวนการที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของการวูกุฟณทุ่งอารอฟะห์ซึ่งเป็นรุกนหนึ่งของฮัจญ์หากท่านพี่น้องท่านใดเดินทางไปยังเมืองมักกะห์ไปยังซาอุดีอาระเบียแล้วแต่ไม่มีโอกาสหรือพลาดโอกาสในห้วงเวลาที่ถูกกำหนดให้ทำการวูกูฟณทุ่งอารอฟะห์พลาดของเขานั้นก็จะไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าเขาได้ขาดในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นรุกุนหรือเป็นหลักการหลักของฮัจญ์นั่นเองท่านพี่น้องที่รักครับฮัจญะตุลวะดาหรือฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่าเราไปค้นในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็น YouTube จะเป็น Facebook หรือทางประเทศอาหรับเขาเรียกว่าทาง Middle East เนี่ยนิยมชมชอบกันในเรื่องของ Twitter ก็เยอะ Instagram มีหมดเลยถ้าหากว่าพี่น้องสามารถที่จะค้นหาสืบหาด้วยภาษาต่างๆเนี่ยจะได้เห็นถึงมุมมองข้อคิดจากฮัจญะตุลวะดาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับการที่ท่านนั้นได้กล่าวคุตบะห์ปาฏิกถาหรือปราศัยเพียงแค่ไม่กี่นาทีไม่กี่คำท่านพี่น้องที่รักครับค่ำคืนนี้ฮัจญ์ครั้งสุดท้ายเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของฮัจญ์อย่างเดียวแต่เรากำลังพูดถึงแบบอย่างแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้ปฏิบัติเอาไว้เป็นแบบอย่างให้กับเราได้เรียนรู้แล้วก็เป็นคำสอนไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าไม่ได้เป็นเรื่องที่รายงานกันมาว่าท่านรอซูลทำอะไรบ้างแต่สิ่งเหล่านั้นทุกกระเบียดนิ้วการปฏิบัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือซุนนะห์นั่นคือแนวทางเราพูดว่าฮัจญ์ครั้งสุดท้ายแต่รู้หรือไม่นั่นคือฮัจญ์ครั้งเดียวเป็นฮัจญ์ครั้งแรกและเป็นฮัจญ์ครั้งสุดท้ายอยู่ในคราเดียวกันครั้งแรกของท่านรอซูลครั้งเดียวของท่านรอซูลและครั้งสุดท้ายของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในฮัจญ์นี้เองมีการรายงานที่ชัดเจนเป็นลักษณะมุตะวาติรหรือมีผู้รายงานมากมายเนื่องจากว่าคนที่ร่วมเดินทางกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีมากมายเป็นแสนเลยทีเดียวนะครับบ้างก็บอกว่า 100,000 บ้างก็บอกว่า 140,000 คนโดยคร่าวๆคิดดูนะครับว่าคน 100,000 กับช่วงเวลานั้นไม่มีเต็นท์ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นเป็นทุ่งเป็นท้องทุ่งอารอฟะห์เราก็พอที่จะได้รับทราบและทำความรู้จักผ่านภาพหรือวิดีโอภาพเคลื่อนไหวต่างๆที่มันปรากฏต่อหน้าเราและเราสามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้ดังนั้นความยากลำบากเกิดขึ้นแน่นอนก่อนที่ผมเข้าสู่เนื้อหาของฮัจญ์ครั้งสุดท้ายแล้วก็ไปยังเรื่องของกุตบะตุลวะดะของท่านรอซูลผมอยากจะให้พี่น้องร่วมนะครับศึกษาแล้วก็ลองดูความเกี่ยวพันกับสิ่งเหล่านี้หนึ่ง
มันจะเป็นไทม์ไลน์ที่จะนำเราไปสู่ความยิ่งใหญ่และเห็นถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ตรัสเตรียมให้กับรอซูลของพระองค์เรารับทราบว่าในปีที่6แห่งฮิจเราะห์ศักราชหลังจากที่ท่านรอซูลอพยพไปยังเมืองมะดีนะห์ท่านรอซูลและเหล่าซอฮาบะห์มีความเพียรพยายามที่กลับไปยังมักกะห์เพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสิ่งที่เราจะพูดดังต่อไปนี้ในค่ำคืนนี้นะครับกับเวลาประมาณ60นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยก็คือ1เมืองมักกะห์2เมืองมะดีนะห์3สงครามตาบุก4ฮัจญ์ของท่านรอซูลครั้งแรกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายและองค์การสุดท้ายของอัลกุรอานนะครับแล้วไปเกี่ยวถึงคุตบะตุลวะดาที่ท่านรอซูลเนี่ยได้กล่าวคุตบะเอาไว้ในช่วงเวลานั้นเริ่มแรกเลยทีเดียวท่านมีน้องที่รักครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ปฏิบัติอามานะห์อย่างดีเยี่ยมที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้มอบหมายให้กับพระองค์ให้กับท่านรอซูลโทษนะครับให้กับท่านรอซูลในการทำเผยแผ่ในการเผยแผ่ศาสนาของพระองค์ดังนั้นตลอดเวลาตั้งแต่เมืองมักกะห์เราได้รับทราบในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเมืองมักกะห์คือเมืองที่เป็นเมืองเกิดเป็นเมืองรักของท่านรอซูลเช่นกันเพราะเป็นบ้านเกิดแต่ด้วยเมืองมักกะห์ท่านรอซูลมีความจำเป็นที่จะต้องอพยพออกไปเพราะมักกะห์ในขณะนั้นคือเมืองเขาเรียกว่าฝั่งตรงข้ามเป็นเมืองที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยมีใครที่ไหนที่ตั้งค่าหัวท่านรอซูลอย่างแพงและตั้งค่าหัวที่มีมูลค่าสูงอูดร้อยตัวประกาศให้หนุ่มๆชะบาบวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยร่วมกันล่าตัวท่านรอซูลไม่ว่าจะเป็นหรือตายก็อยู่ที่คนที่อยู่ในมักกะห์นี่แหละดังนั้นมักกะห์จึงเป็นดินแดนเป็นเมืองที่เป็นศัตรูกับอิสลามในเริ่มในเบื้องแรกในหรือในช่วงแรกในขณะที่ท่านรอซูลได้ให้บรรดาซอบะห์อพยพไปยังเมืองอบิสซิเนียหรือฮับชะห์กษัตริย์นายาชีนะครับที่รับบรรดาซอบะห์เอาไว้ในการดูแลบรรดาพวกผู้นำกุเรชในสมัยนั้นหรือมุชริกูนมุชริกีนเนี่ยก็ยังส่งตัวแทนเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้รับเขาเรียกว่าตามล้างตามผลาญกันเลยทีเดียวจนกระทั่งเป็นที่มาของการบีบคั้นของการล้อมท่านรอซูลและบรรดาซอฮาบะห์ให้เกิดความยากลำบากในการที่จะสัญจรในการที่จะเดินออกมาในตลาดจนกระทั่งต้องอยู่ในบ้านที่เรียกว่าบ้านอัรกอมใช่ไหมครับบรรดารอซูลรอซูลและบรรดาซอฮาบะห์มีความยากลำบากแล้วนำมาสู่ถึงสุดท้ายแล้วท่านรอซูลเนี่ยถูกอนุญาตอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บัญชาให้ทำการฮิจเราะห์จากเมืองมักกะห์ไปยังเมืองมะดีนะห์ครั้นเมื่อท่านรอซูลเดินทางไปยังเมืองมะดีนะห์ขณะเดินทางก็ยังถูกตามล่าเมื่อไปอยู่มะดีนะห์แล้วก็มีการทำสงครามกันหลายครั้งหลายครากับมุชริกูนมักกะห์นี่แหละจนกระทั่งเรื่องราวผ่านเลยมาท่านรอซูลมีความรักในบ้านเกิดเมืองมักกะห์นะครับท่านรอซูลมีชีวิตอยู่ที่นั่นมีความอบอุ่นอยู่ที่นั่นแน่นอนถ้าเป็นเราเราก็คิดถึงบ้านเกิดเหมือนกันอยากกลับไปสักครั้งหนึ่งในปีที่6ฮิจเราะห์ศักราชเรารู้จักกันในเรื่องของสนธิสัญญาฮูไดบียะห์หรือเรียกว่าซุลฮูไดบียะห์ฮูไดบียะห์ตรงนี้ก็คือเป็นตำบลหนึ่งก่อนที่จะถึงเมืองมักกะห์ท่านรอซูลและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มีความมุ่งหวังที่จะเข้าไปทำอุมเราะห์ไปทำอุมเราะห์นะครับเพราะอุมเราะห์ต้องทำที่เดียวเท่านั้นก็คือมักกะห์นั่นเองพอท่านรอซูลเดินทางไปแล้วข่าวล่วงรู้ไปยังมุชริกูนมักกะห์คนเหล่านี้ก็มาสกัดกั้นท่านรอซูลไม่ให้เข้าไปการไปยังการทำอุมเราะห์จนกระทั่งนำมาซึ่งสนธิสัญญาต้องมีการร่างข้อตกลงร่วมกันว่าปีนี้ยังไงก็เข้าไม่ได้ขอให้เดินทางกลับแล้วค่อยมาใหม่นะครับนั่นคือปีที่6เรื่องราวก็จะเกิดขึ้นมากมายเราก็จะไม่ลงลึกในส่วนนั้นต่อมาครับในปีที่8แห่งฮิจเราะห์ศักราชมีการพิชิตเมืองมักกะห์เขาเรียกว่าเปิดมักกะห์ฟัตฮุนมักกะห์มักกะห์ในตอนนั้นอิสลามมีความแข็งแกร่งมีกองกำลังมีผู้คนมีมุสลิมที่มีผู้คนที่เข้ารับอิสลามมากมาย
ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะเตรียมกองทัพนะครับหลายหมื่นคนทีเดียวเพื่อที่จะมาเปิดเมืองมักกะแต่ในขณะนั้นมักกะเกิดความอ่อนแอแล้วนะครับเพราะด้วยกับศึกสงครามหลายครั้งเกิดความพ่ายแพ้สุดท้ายปีที่8การเปิดมักกะโดยสมบูรณ์การปลดเปื้องตอกุสหรือเจเวตต่างๆพระเจ้าจอมปลอมต่างๆเนี่ยถูกพังทลายถูกขจัดไปหมดสิ้นเลยกาบะก็เป็นสถานที่บริสุทธิ์ปราศจากเจเวตทั้งหลายแล้วท่านรอซูลก็เดินทางเข้ามักกะแต่ในขณะนั้นยังไม่มีเรื่องราวของฟัรดูฮัจญ์นะครับต่อมาในปีที่9หลังจากมีการเปิดเมืองมักกะแล้วข่าวล่วงรู้แล้วเขาเรียกว่าหัวเมืองหลักหรือเมืองหลักที่เป็นเมืองหรือสถานที่ต่อต้านอันอิสลามหลักๆเนี่ยสิ้นราบคาบแล้วถูกเปิดแล้วจบแล้วต่อไปอาณาจักรในขณะนั้นเนี่ยที่มีความยิ่งใหญ่เหมือนกันก็คืออาณาจักรโรมันหรือเรียกว่าโรมเนี่ยได้มีการปะทะกันในปีที่9แห่งฮิจเราะห์ศักราชนะครับต้นปีโรมเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์หรือคริสเตียนที่มีความค่อนข้างจะขัดแย้งกับอิสลามแน่นอนในสมัยนั้นจึงเป็นที่มาของการเกิดสงครามตาบุกตาบุกคือจังหวัดหนึ่งในประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับเดินทางจากมะดีนะห์ไปมักกะเนี่ยก็จะมีเห็นป้ายที่จะบ่งบอกถึงทางไปตาบุกตาบุกเนี่ยสุดท้ายแล้วทหารของโรมเนี่ยก็มีความหวั่นกลัวด้วยกับเหตุการณ์หลากหลายอย่างจนกระทั่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กำชัยชนะแห่งสงครามตาบุกด้วยกับการไม่นองเลือดเป็นที่มาให้หลังจากนั้นในปีที่9นะครับปีที่9มีอายะนี้เกิดขึ้นนั่นก็คือรุกนที่5ของอิสลามวะลิลลาฮิอะลันนาสฮัจญุลบัยติมันิสตะตออะอิลัยฮิซะบีลาในอายะที่97ซูเราะห์อาลีอิมรอนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะลิลลาฮิอะลันนาสฮัจญุลบัยสิทธิของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมนุษย์หรือมนุษย์นั้นหน้าที่ของเขาต่อพระผู้เป็นเจ้าต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือการทําฮัจญ์ณบัยตุลลอฮ์สําหรับผู้ที่หวังเงื่อนไขไว้ด้วยนะครับมานิสตะตออะอิลัยฮิซะบีลาสําหรับผู้ที่มีความสามารถคำว่าความสามารถตรงนี้บรรดานักวิชาการก็ได้มาอธิบายและให้ความหมายว่าคำว่าความสามารถตรงนี้คือสามารถทั้งเรื่องของทรัพย์นะครับต้องมีสามารถที่จะซื้อสัตว์ได้สามารถที่จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วความสามารถในเรื่องของสุขภาพด้วยต้องสุขภาพแข็งแรงเพราะฮัจญ์เนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่ต้องใช้พละกำลังเหมาะสำหรับวัยหนุ่มเป็นอย่างมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยวัยสูงคนสูงวัยหรือคนชราก็สามารถทำได้เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแล้วก็บรรดาฟุกฮะยังได้เพิ่มคำว่าอันอิสติตออะห์หรือความสามารถสำหรับสตรีก็คือต้องมีมะห์รอมด้วยผู้หญิงคนไหนไม่มีมะห์รอมส่วนมะห์รอมเนี่ยก็มีความหมายที่กว้างบางคนก็บอกมะห์รอมจริงๆหรืออาจจะเป็นญะมาอะห์หรือเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มของสตรีกลุ่มหนึ่งที่มีความมั่นใจในการความปลอดภัยในการเดินทางของพวกนางอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ทีนี้ปีที่9เกิดอะไรขึ้นปีที่9หัวเมืองต่างๆอาหรับและผู้คนที่อาศัยอยู่เป็นเผ่าเนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยอยู่กันเป็นเผ่าครับเผ่าฮูเซนนู่นนี่นั่นสุดท้ายเนี่ยเผ่าต่างๆเนี่ยพอเห็นว่าเมืองหลักๆแม้กระทั่งโรมันเนี่ยสิ้นแล้วพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยส่งตัวแทนเป็นอาคันตุกะมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เมืองมะดีนะห์ทำให้ท่านรอซูลปีนั้นเนี่ยยังไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ปีที่9นะครับอายะเนี่ยถูกประทานมาในปีที่9แต่ท่านรอซูลยุ่งกับภารกิจบรรดานักวิชาการให้เหตุผลว่าการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเพราะพวกเขามาประกาศอิสลามมาเข้ารับอิสลามบางคณะมา9คนก็มีแล้วแต่ขนาดและจำนวนผู้คนในเผ่านั้นๆบางเผ่าก็มา400คนก็มีการต้อนรับคิดดูเลี้ยงดูปูเสือกันต้อนรับอย่างดีแล้วท่านรอซูลก็ได้สอนเรื่องราวที่เป็นความจำเป็นเป็นพื้นฐานต่างๆให้พวกเขาได้เข้าใจแล้วท่านรอซูลก็ได้แต่งตั้งบรรดาซอฮาบะห์ติดตามพวกเขากลับไปเพื่อที่จะสอนเรื่องราวศาสนาให้เข้าใจ
ว่าเป็นมุสลิมแล้วมีต้องมีกิจวัตรประจำวันอย่างไรปฏิบัติอย่างไรคือสอนกันเลยทีเดียวนะครับเขาไม่ปล่อยปละละเลยนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติในปีที่9สุดท้ายแล้วในปีที่10นะครับในช่วงของเดือนซุลกอดะห์ก็ได้มีการเดินทางมีการประกาศว่าท่านรอซูลจะเดินทางไปทำฮัจญ์ณเมืองมักกะห์บรรดาหัวเมืองต่างๆหรือผู้คนที่อยู่ไกลออกไปก็รวมตัวกันบางคนบางกลุ่มก็มาเจอกันระหว่างทางบางกลุ่มก็มารอที่เมืองมะดีนะห์บางกลุ่มจากเยเมนก็ไปรอที่มักกะห์สุดท้ายแล้วรวมไปรวมมาเป็นแสนคนเป็นที่มาของฮัจญ์และท่านรอซูลก็ได้ปฏิบัติแบบอย่างท่านรอซูลสอนทุกอย่างในการประกอบพิธีฮัจญ์ต่อหน้ามวลชนมากมายดังนั้นท่านรอซูลย้ำตลอดเวลาว่าคูซูอันนี้มานาซิกะกุมให้ปฏิบัติฮัจญ์เอาพิธีการต่างๆกระบวนการต่างๆของฮัจญ์เนี่ยจากสิ่งที่ฉันปฏิบัติดูฉันเป็นต้นแบบดังนั้นบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพยายามที่จะลอกเลียนแบบสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่เรื่องของการตอวาฟเรื่องของการวูกูฟนะครับการไปอยู่ณมุซดะลิฟะห์เวลาไหนอย่างไรท่านรอซูลได้อธิบายหมดเหมือนกับสิ่งที่ท่านหรือเหมือนกับคราที่ท่านได้อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับการละหมาดการละหมาดท่านรอซูลมีคำพูดคำหนึ่งที่บอกว่าซอลลูกามารออัยตุมูนีอูซอลลีพวกท่านจงปฏิบัติละหมาดเนี่ยการละหมาดการศอลาเนี่ยให้เหมือนกับฉันละหมาดอย่าไม่ต้องไปเหมือนใครแล้วการละหมาดเนี่ยท่านรอซูลไม่ได้สอนตัวต่อตัว1คนแต่ท่านรอซูลสอนต่อหน้าหลากหลายคนดังนั้นทุกกิจกรรมทุกๆรูกลทุกๆอิบาดะห์เนี่ยการนำตัวเราได้เข้าใกล้สุนนะของท่านรอซูลแล้วมีหลักฐานรองรับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดท่านพี่น้องที่รักครับนิดหนึ่งตรงนี้ขอแวะนิดหนึ่งตรงว่าก่อนที่จะเข้าคุตบะฮายะเนี่ยเราเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยจริงๆหลักการเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเยอะแยะมากมายเลยมนุษย์เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยเราเป็นมักลูเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยเราจะต้องมีสายสัมพันธ์กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นเองนี่คือจุดหลักแล้วท่านพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บัญญัติอิบาดะห์ในรูปแบบต่างๆมาเพื่อให้เรานั้นได้เข้าไปอยู่ในรูปแบบที่สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ดังนั้นชีวิตของมุสลิมสิ่งที่ดีที่สุดในหะดีษมารอติบุดดีนหรือลำดับขั้นของศาสนาเนี่ยในหะดีษของท่านอุมัรที่กล่าวว่ามียิบรีลหรือยิบรีลที่เป็นลักษณะชายรูปร่างงามเนี่ยมาถามเรื่องราวของอิสลามเรื่องของอีมานเรื่องของอิสลามเรื่องของอิห์ซานท่านรอซูลได้กล่าวเรื่องของอิห์ซานว่าอันอิห์ซานอันตะบุดุลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะคำว่าอิห์ซานคือที่สุดแล้วเป็นลำดับขั้นสูงสุดแล้วก็คือการที่ท่านกราบไหว้สักการะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการนักตารอหูเหมือนเราเนี่ยอยู่ต่อหน้าพระพักเราเห็นพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาฟาอินลัมตะกุนตารอหูแต่ถ้าหากว่าท่านไม่สามารถเข้าถึงลักษณะว่าท่านเห็นพระองค์ฟาอินลัมตะกุนตารอหูฟาอินนะฮูยารอกาดังนั้นพระองค์ทรงเห็นท่านแค่นี้เองการละหมาดอย่างไรเราอยู่ต่อหน้าพระพักของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาการถือศีลอดจึงเป็นอิบาดะห์แม่แบบที่ให้เกิดความตักวาว่าเรานั้นระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาการประกอบพิธีฮัจญ์การเสียสละการรวมตัวกันการประกาศคำเดียวเลยทุกคนไปที่นั่นเนี่ยก็ด้วยกะลิมะห์เตาฮีดเป็นคำหรือเป็นสิ่งเกี่ยวกับความศรัทธาล้วนๆไม่มีนอกจากอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรตักบีรกันลับไบกัลลอฮุมมะลับไบกทุกอย่างสิ่งเหล่านี้คือการระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยรูปแบบที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้นะครับนั่นคือหลักการแม่บทใหญ่ๆอัลลอฮ์ให้สิ่งฟัรดูอัลลอฮ์พูดเอาไว้ในฮะดีษกุดซีเดี๋ยวหลายคนบอกว่าฮะดีษกุดซีทำไมเป็นฮะดีษและทำไมอัลลอฮ์พูดหลายคนรู้ละคำว่ากุดซีก็คือท่านนบีรายงานจากอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่อัลกุรอานอัลลอฮ์ได้พูดเอาไว้ในหะดีษกุดซีแล้วท่านรอซูลได้นำมาสอนเราว่าอัลลอฮ์มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากกับบ่าวคนหนึ่งคนใด
ที่เขานั้นได้เพียรปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฟัรดูแค่นี้อัลลอฮ์พอใจมากแล้วทุกวันนี้เราฟัรดูบางทีก็ทำกันยังไม่ได้ก็มีนะครับหรือบางคนรู้กฎอิสลาม5ข้อก็ยังขาดอยู่นะครับก็ขอดุอาอ์ให้ได้ปฏิบัติกันอย่างครบถ้วนแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้กล่าวในหะดีษกุดซีอีกว่าแล้วฉันยิ่งเพิ่มความรักกับบ่าวของฉันเนี่ยเมื่อเขาได้เพียรปฏิบัติในสิ่งที่เป็นภาคอาสาก็คือเป็นเรื่องราวของซุนนะห์ต่างๆฟัรดูเนี่ยเต็มที่แล้วยังมีเวลาเหลือยังมีเวลาอุตสาหะเพียรพยายามไปทำในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ซะกาตจ่ายไปแล้วแต่ซะดะเกาะห์ก็ยังจ่ายอีกนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เขาเรียกว่ามีความรักกับบ่าวเป็นอย่างมากเพราะเรานั้นได้เข้าถึงแก่นแท้และสารสำคัญว่าการที่บ่าวคนหนึ่งมีสารสัมพันธ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่เป็นความประเสริฐที่สุดท่านพี่น้องที่รักครับเรื่องราวของพวกเราเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในคุตบะห์ฮาวะดะที่ผมจะนำมาเสนอกับท่านพี่น้องนะครับคุตบะตุนวะดะหรือคุตบะอัมลาเนี่ยมีสายรายงานมากมายเพราะท่านรอซูลเนี่ยได้คุตบะทั้งหมด3ครั้งด้วยกันครั้งแรกก็คือคุตบะที่ทุ่งอารอฟะห์นะครับเป็นพิธีการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับหลังจากที่มีการคุตบะแล้วอาซานนะครับคุตบะก่อนนะอาซานแล้วก็ทำการละหมาดย่อและรวมตรงเนี้ยบ้านเราเนี่ยจะมีข้อขัดแย้งกันมากเลยแล้วพี่น้องถ้าไปฮัจญ์จะเห็นบางคนเนี่ยคือซุนนะห์ของท่านรอซูลคือละหมาดรวมและย่อในเวลาซุฮรีเพราะอะไรเพราะหลังจากนี้หลังจากซุฮรีจนถึงตะวันลับขอบฟ้าเนี่ยเป็นเวลาแห่งการซิกรุลลอฮ์การขอดุอาขอดุอาให้เยอะเพราะดุอาวันอารอฟะห์มีความประเสริฐที่สุดแต่บางส่วนบ้านเราก็ดีฝั่งเอเชียใต้ตะวันออกอะไรก็แล้วแต่ก็ยังบอกว่าไม่ได้เพราะฉันมาอยู่หลายวันแล้วสถานะของฉันไม่ใช่ผู้เดินทางฉันต้องละหมาดเต็มอันนี้ก็มีแต่สุดท้ายแล้วเขาลืมไปว่าคนที่ไปทำฮัจญ์กับท่านรอซูลที่เป็นชาวมักกะก็มีก็ไม่มีใครและไม่ท่านรอซูลก็ไม่ได้สั่งให้ใครไปละหมาดเต็มทุกคนละหมาดแบบเดียวหมดก็คือย่อและรวมในเวลาซุฮรียัมอุตตักดีมนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเกร็ดความรู้อีกนิดหนึ่งคุตบะตุนวะดาที่อารอฟะห์คุตบะที่2ท่านนบีได้ทำการคุตบะที่มีนายอมุนนะก็คือวันอีดนั่นเองแต่ที่นู่นคนทำฮัจญ์เนี่ยเขาไม่เรียกวันอีดเขาเรียกว่าวันยอมุนนะฮ์ก็คือวันที่เราเชือดนะครับเชือดดำเสียดำคนที่ทำฮัจญ์เนี่ยเขาเชือดดำกันคนที่ทำฮัจญ์ตะมัตัวทำฮัจญ์กีรอนพวกนี้ต้องเชือดสัตว์นะครับตั้งแต่วันที่10 11 12 13เป็นต้นไปแล้วอีกครั้งหนึ่งท่านรอซูลได้ทำการคุตบะในช่วงเวลาที่ท่านไปปาเสาหินท่านก็ได้คุตบะและในคุตบะเหล่านี้เองในช่วงที่ไปปาเสาหินครั้งที่3เนี่ยท่านรอซูลได้พูดกับซอฮาบะห์ว่าที่ฉันคุตบะไปเนี่ยเป็นคุตบะตุนวะดาบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอิบนุอุมัรก็เฉยๆคำว่าวะดาคำว่าอําลาคืออะไรก็นึกว่าเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลบัญญัติแล้วก็พูดขึ้นมาไม่ได้สื่อถึงอะไรนะครับไม่ได้สื่อถึงอะไรแต่เมื่อเสร็จสิ้นจากฮัจญ์แล้วหลังจากฮัจญ์เนี่ยท่านรอซูลมีชีวิตอยู่อีกประมาณ3เดือนท่านก็ป่วยบรรดาซอฮาบะห์จึงได้เข้าใจว่าที่ท่านรอซูลบอกว่าอําลาก็คือท่านรอซูลกำลังจะจากไปนั่นเองดังนั้นคุตบะห์เหล่านี้จึงเรียกว่าเป็นคุตบะตุนวะดาคุตบะตุนวะดาหรือคุตบะห์อําลานะครับมีเนื้อความประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ท่านพี่น้องได้เข้าใจก่อนไม่มากอินนาดีมาอะกุมวะอัมวาละกุมฮารอมุนอะลัยกุมกะฮุรมีติกะฮุรมะติยอมีกุมฮาซาเลือดเนื้อหรือว่าเลือดของพวกท่านทรัพย์สินของพวกท่านเป็นสิ่งต้องห้ามเหมือนกับวันที่ต้องห้ามอันนี้ที่เรากำลังอยู่หมายถึงวันที่9วันอารอฟะห์ก็คือเขาเรียกว่าวันเวลาแห่งเดือนฮารอมพี่น้องเข้าใจไหมเดือนฮารอมอัชฮุรุนฮุรุมมีทั้งหมดกี่เดือนน่ะ4เดือนด้วยกันซุลกอดะฮ์ซุลฮิจญะฮ์มุฮัรรอมแล้วก็ไปรอญับ
พราะแต่ก่อนเนี่ยเหมือนที่เรารับทราบและเรียนไปแล้วว่าแต่ก่อนบรรดาผู้คนอาหรับสมัยก่อนเนี่ยทำสงครามกันตลอดแย่งน้ำกันก็สงครามมีใครตายคนหนึ่งก็ทำสงครามไม่ได้ว่าตัวต่อตัวนะทำสงครามกันเลยทุกเรื่องอะไรที่เสียหายอะไรที่รู้สึกว่าถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีถูกย่ำยีทำสงครามกันดังนั้นฮัจญ์เนี่ยมีการปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอินแต่ฮัจญ์ของพวกเขาทำผิดวิธีไปตะวับไปตุลล้อเหมือนกันแต่เขาตะวับแบบสภาพเปลือยไม่นุ่งเสื้อผ้าไม่ใส่เสื้อผ้านะครับอันนี้คือฮัจญ์ของพวกเขาแต่เดือนซุลฮิจญะห์จึงได้ถือว่าเป็นเดือนที่อยู่ในเดือนฮารอมเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ยคือเดือนฮารอมฟีชะฮริกุมฮาซาก็คือเดือนซุลฮิจญะห์ฟีบาลาดิกุมฮาซาเดือนสถานที่ก็เป็นสถานที่ฮารอมก็คืออารอฟะห์มักกะห์อารอฟะห์เป็นแผ่นดินฮารอมทั้งคู่อะลาวะอินนะอะลาวะอินนะกุลละชัยอ์ฟีอัมริญญะฮิลิยะห์ตะฮ์ตะกอดะมัยยะห์มาวดูอ์นทุกเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของญะฮิลิยะห์อันนี้ท่านรอซูลพูดรวมนะญะฮิลิยะห์ทั้งหมดเนี่ยถูกเป็นสิ่งจอมปลอมทั้งสิ้นแล้วมีอะไรบ้างท่านรอซูลบอกว่าผมขอแปลเลยแล้วกันนะท่านรอซูลบอกว่าเลือดเนื้อชีวิตในยุคยะฮิลิยะห์เป็นของจอมปลอมแล้วท่านรอซูลบอกว่าอินนาอัลวะลาดัมมินอะดออุฟีดีมาอินาชีวิตแรกที่ถูกเสียสละและทำให้เป็นต้นแบบเป็นลูกหลานของนบีเดี๋ยวขอเท้าความนิดนึงเหมือนที่ผมเรียนกับท่านพี่น้องว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้ามีใครถูกฆ่าจากเผ่านี้หนึ่งคนเขาไม่ได้ฆ่ากลับหรือล้างแค้นแค่คนเดียวเขายกทัพกันมาตะบี้ตะบันกันตายกันเป็นร้อยตายกันเยอะแยะมากมายเลยแต่ศาสนาอิสลามของเราถ้าหากว่ามีการสังหารมีการฆ่าใครตั้งใจเจตนาฆ่าเนี่ยฮุกมก็คือต้องถูกฆ่าคืนถูกฆ่ากลับนอกเสียจากว่าวะลีหรือญาติของผู้ตายเนี่ยยินยอมที่จะให้ชดใช้เป็นค่าปรับได้อันเนี้ยหรือจะอภัยก็ได้แต่ของญะฮิลิยะห์ไม่มีแบบนี้ไม่ใช่1ต่อ1เป็น1ต่อ100 1ต่อ1000ก็มีดังนั้นท่านรอซูลบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของจอมปลอมทั้งสิ้นมีเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านรอซูลหยิบยกมาในคุตบะอันนี้ก็คือมีหลานของท่านนบีอายุประมาณ6ขวบคนสมัยก่อนเนี่ยจะส่งลูกหลานเนี่ยไปอยู่ตามชนบทเหมือนที่ท่านนบีเนี่ยถูกส่งไปอยู่กับแม่นมชื่อฮาลิมะใช่ไหมที่เราเรียนกันในฟัดดูอินเนี่ยฮาลิมะคือแม่นมคือท่านนบีเนี่ยถูกส่งจากมักกะไปอยู่ณชนบทดังนั้นหลานของท่านนบีเนี่ยประเพณีนิยมความเชื่อหรือสิ่งที่เขาทำไม่ใช่ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องศรัทธานะครับเป็นความเชื่อว่าการที่ส่งเด็กไปอยู่ชนบทเนี่ยเด็กจะได้รับสิ่งดีนะครับอากาศดีไปกินนมแพะไปกินนมอูฐนะครับดังนั้นลูกคนนี้อิบนุรอบีอะห์นะฮาริสเนี่ยไปอยู่ณชนบทแล้วถูกฆ่าโดยคนในเผ่าฮุเซนคนหนึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยังไม่มีอิสลามเนี่ยก็ต้องยกพวกกันไปแล้วไปทำสงครามไปฆ่ากันแต่ท่านรอซูลบอกว่าอันนี้คือชีวิตที่ถูกเสียสละโดยเริ่มต้นจากตัวครอบครัวของท่านรอซูลก่อนท่านรอซูลไม่ได้ติดใจตรงนี้ยกให้นะครับยกให้ดังนั้นท่านรอซูลจึงเป็นแบบอย่างมันจึงเป็นหลักการว่าในคุตบะห์วีดะอันเนี้ยสอนให้เราเห็นถึงแบบอย่างของท่านรอซูลว่าบรรดาผู้ที่ทำหน้าที่เผยแพร่หรือคนที่ได้รับรู้ได้ร่ำเรียนมาเกี่ยวกับคำสอนต้องปฏิบัติกับตัวเองก่อนปฏิบัติกับตัวเองปฏิบัติกับคนในครอบครัวและปฏิบัติต่อๆไปนั่นคือแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาท่านรอซูลได้พูดถึงเรื่องของริบาดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยในญะฮิลียะห์ดอกเบี้ยคนที่เก็บดอกเบี้ยคนแรกก็เป็นลุงของท่านนบีอับบาสอิบดุลอับดุลมุตตอลิบเป็นคนเริ่มดอกเบี้ยขึ้นมาในสังคมนั้นอันนี้ท่านรอซูลยกตัวอย่างคนใกล้ตัวทั้งหมดเลยนะครับฟาอินนะฮูมาวดูอุนกุลูทั้งหมดเนี่ยอิสลามไม่รับรองและเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างมาก
ประการต่อมาสิ่งที่ท่านรอซูลได้สั่งเสียเอาไว้ในคุตบานี้ก็คือฟัตตะกุลลอฮะฟินนิซาให้เราเกรงกลัวเรื่องราวของสตรีนะครับพี่น้องเห็นกี่อย่างแล้วครับ1เรื่องของการฆ่าการฆาตกรรมเป็นบาปใหญ่มั้ยครับเป็นบาปใหญ่นะเรื่องรีบาเป็นบาปใหญ่มั้ยครับเป็นบาปใหญ่ต่อไปเรื่องของสตรีเกี่ยวกับเรื่องซินาบาปใหญ่มั้ยครับบาปใหญ่ฟัตตะกุลลอฮะฟินนิซาจงเกรงกลัวทำไมเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกทีนึงว่าทำไมเป็นบาปใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องราวของผู้หญิงก็ต้องเกรงกลัวสตรีนี่คือสิทธิของสตรีที่อิสลามได้ยืนยันมาตลอดเวลาเพราะสิ่งที่ท่านรอซูลได้กล่าวเอาไว้ในคุตบะห์เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งเพิ่งมาสอนมานานแล้วนะครับอยู่มะดีนะห์มากี่ปีแล้วท่านรอซูลสอนหมดแล้วแต่เอามานำมากล่าวในช่วงเวลาสั้นๆช่วงเวลาที่ผู้คนเยอะแยะช่วงเวลาที่ดีที่สุดสถานที่ที่ดีที่สุดก็คืออารอฟะห์และในช่วงพิธีฮัจญ์แล้วเวลาก็จำกัดแต่ท่านรอซูลได้คัดสิ่งเหล่านี้มาเพื่อที่จะย้ำเตือนนะครับท่านรอซูลบอกว่าฟาอินนะกุมอะคอตุมูฮุนนบีอามานะติลลาสตรีคนหนึ่งเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามสำหรับชายที่ไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นมะห์รอมกันเนี่ยต้องห้ามอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ไม่ได้ต้องห้ามแต่ท่านรอซูลบอกว่าอินนะกุมอะคอตุมูฮุนนบีอามานะติลลาแต่พวกท่านเนี่ยได้ใกล้ชิดพวกนางเป็นภรรยาเป็นสามีของนางด้วยกับอะไรครับอามานะติลลาด้วยกับบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็คือรูปแบบของการนิกะห์นั่นเองการนิกะห์เนี่ยเราก็ทำตามบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแสดงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอนุมัติเมื่อเรานำตัวของเราไปสู่แบบอย่างของท่านรอซูลที่ถูกต้องผู้หญิงจากที่เคยฮารอมกับเราก็ฮาลาลทันทีนี่สิ่งที่ท่านรอซูลบอกวัสตะฮลันตุมฟุรูจะฮุนนบิคาลิมาติลลาไม่สามารถร่วมหลับนอนกับนางได้เพราะฮารอมแต่ด้วยกับการนิกะด้วยกับคำหรือบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราสามารถร่วมหลับนอนกับนางได้ดังนั้นทุกวันนี้ซินาบาปเป็นที่ต้องห้ามเพราะมันอาซานเดิมหรือเดิมเนี่ยผู้หญิงคือฮารอมสำหรับผู้ชายแต่เมื่อมีวิธีการที่ถูกต้องบทบัญญัติของอัลเลาะห์ถูกปฏิบัติขึ้นมาการนิกะห์เสร็จสิ้นเรียบร้อยฮาลาลทันทีนะครับวะอินนะละกุมอะลัยฮินอัลลายุตีนาฟุรชะกุมอะฮะดันตักรอฮูนะฮูอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งสำหรับสตรีเป็นสิทธิของสตรีสิทธิสามีต่อสตรีต่อภรรยานะครับผู้หญิงต้องไม่อนุญาตให้คนหนึ่งคนใดจะเป็นเพื่อนบ้านหรือใครที่สามีไม่ชอบไม่พึงปรารถนาให้เข้ามาเนี่ยสามีไม่อยู่หรือจะอยู่ก็ไม่อนุญาตให้เข้ามาอันนี้ก็เป็นสิทธิของสตรีฟะอิงฟะอันนะซาลิกะฟะตรีบูฮุนนะดอรบันกอยรอมุบัรเรแต่ถ้านางยังฝ่าฝืนลงโทษได้ครับแต่ลงโทษตรงนี้ไม่ได้ทารุณไม่ได้รุนแรงแต่เป็นการลงโทษแบบแตะเบาๆหรือเรียกว่าตีเบาๆเป็นการบอกนี่แน่อะไรประมาณนี้ไม่ได้นะไม่ใช่แบบอ้าวทำไมทำอย่างนั้นโมโหบ้านเป็นฟืนเป็นไฟเลยทีนี้โมโหของอะไรอยู่ต่อหน้าเพี้ยงหมดก็มีเหมือนกันอันนี้ไม่ถูกเนี่ยท่านรอซูลบอกในคุตบะฮาญะในคุตบะฮุอาดะสำคัญไหมครับสำคัญการปฏิบัติระหว่างผู้คนเนี่ยสำคัญมากเราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ในสังคมนี้ เราอยู่ในบ้านเรามีสังคมก็คือครอบครัวนี่คือบทบัญญัติและสิทธิของสตรีและสิทธิระหว่างสามีและภรรยาเราอยู่คนเดียวเราเดินออกนอกบ้านเราไปซื้อของเรามีความเกี่ยวพันกับคนอื่นแล้วการซื้อขายเป็นมูอามะละซื้อขายแบบไหนให้ถูกต้องเดินผ่านผู้ใหญ่วัยรุ่นนะครับเดินผ่านผู้ใหญ่ที่ท่านรอซูลบอกว่าฮักกุลมุสลิมอะลัลมุสลิมสิทธิหน้าที่ระหว่างมุสลิมด้วยการถึงแม้จะไม่ใช่ญาติถึงแม้จะไม่ใช่คนรู้จักคือการให้สลามการให้สลามถือเป็นสิทธิมารยาทของการให้สลามเด็กต้องให้กับผู้ใหญ่คนที่สัญจรเดินไปมาต้องให้สลามกับคนที่นั่งดังนั้นนี่คือความสัมพันธ์เมื่อเราเดินออกจากบ้านเรามีความรับผิดชอบแล้วในการที่จะปฏิบัติต่อคนอื่นนะครับท่านรอซูลยังบอกว่าวะละฮุนนะอะลัยกุม
กิสริสกูฮุนนะวากิสวาตูฮุนนะบิลมารูฟผู้ชายอริยาลูกาวามูนาอัลนีซะผู้ชายมีความแข็งแกร่งมีความกำยำคำว่าแข็งแกร่งตรงนี้เหนือสตรีตรงนี้คืออะไรครับมีความสามารถหาปัจจัยอย่างชีพมีความสามารถในการปกป้องนางนะครับใช้กำลังทำงานบ้านท่านรอซูลเป็นแบบอย่างคอยรุกุมคอยรุกุมลีอาฮลีท่านรอซูลบอกว่าวาอานาคอยรุกุมลีอาฮลีฉันเนี่ยคนที่ดีที่สุดนะในหมู่พวกท่านก็คือคนที่ปฏิบัติต่อครอบครัวด้วยดีแล้วฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านเพราะฉันปฏิบัติต่อครอบครัวของฉันอย่างดีมีรายงานว่าเหมือนที่เรารับทราบท่านรอซูลเย็บเสื้อผ้าเองภรรยากี่ท่านครับหลายท่านภรรยาของท่านนานบีมีมากไม่มีใครว่างที่มาปะชุนเสื้อของท่านรอซูลหรอมีแต่ท่านรอซูลช่วยท่านรอซูลรีดนมแพะเพื่อมาเป็นอาหารไม่ใช่ว่าวันนี้แล้วหน้าที่ตำแหน่งของท่านคืออะไรเป็นรอซูลุลลอฮ์เป็นอามีรุลมุมินีนเป็นเจ้าเมืองเป็นคนที่ปกครองอาณาจักรอิสลามในเมืองมะดีนะห์แต่ท่านรอซูลยังทำสิ่งเหล่านี้นี่คือแบบอย่างดังนั้นท่านรอซูลจึงได้นำอายะอันนี้คือองค์การวะละฮุนนะริซกุฮุนผู้ชายต้องให้นฟากอกับผู้หญิงต้องมีอาหารให้กับพวกนางให้กับลูกวะกิสวะตุฮุนเสื้อผ้าอาภรณ์ให้กับพวกนางบิลมารูฟในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกต้องตามบทบัญญัติตามหลักการบางอุลามะบอกว่าแล้วเท่าไหร่ถึงจะพอล่ะผู้หญิงบางทีได้ยินแล้วก็สบายเลยอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรผู้ชายหามาให้เสื้อผ้าจะเอาแบบไหนก็ได้อย่าพึ่งนะครับเพราะอุลามะบอกว่านาฟากะจะแปรผันตามสภาพเศรษฐกิจของสามีถ้าสามีลำบากสามีเงินเดือนสมมติ 15,000 จะใช้จะกินของแพงๆต้องคิดก่อนนะครับตามฐานะสามีอุลามะบอกว่าน้อยที่สุดเลยในอดีตนะน้อยที่สุดเลยเนี่ยคำว่าริสกีหรืออาหารที่จะต้องให้คือหนึ่งกำมือคือแป้งหนึ่งกำมือนี่คือพ้นละแต่ถ้าหากว่าสามีเนี่ยมีฐานะที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องนะให้แฟนเนี่ยกินข้าวราดแกงอยู่ทุกวันเลยหรือกินข้าวแค่นี้ของดีๆก็อร่อยไม่เคยเลยแต่เงินเดือนแพงนะอันนี้ก็ไม่ถูกนะมันแปรผันตามสถานะและความสามารถของสามีด้วยนะครับวะอินนีกอดตะรักตุฟีกุมอันนี้ไปสู่อีกเรื่องนึงละวะอินนีตะรักตุฟีกุมมาลันตะดินลูบะดีบะดะฮูอินยะตะซัมตุมบิฮีอีกอย่างนึงก็คือท่านรอซูลได้กล่าวถึงหลักการโดยรวมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเป็นเรื่องราวของญะฮิลียะห์เป็นเรื่องราวของอันอิสลามสิ่งนึงไม่ว่าเรื่องราวหรือมะซียัตหรือการฝ่าฝืนจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดในยุคสมัยไหนจะอีกกี่ปีข้างหน้าสิ่งหนึ่งที่พวกท่านยึดถือแล้วจะไม่หลงนอกเสียจากสองอย่างนี้นะก็คือกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษเนี่ยจะบอกในคุตบะห์เนี่ยจะบอกในเรื่องของกิตาบุลลอฮ์อย่างเดียวแต่ในซุนนะของท่านรอซูลหรือหะดีษของท่านรอซูลเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับอะไลกุมบิซุนนะติวะซุนนะติลคุลฟาอิรอชิดีนมิมบะอันมะฮดียีนมิมบะดีอัดดูอะไลฮาบินนะวาญิซท่านรอซูลบอกว่านอกเหนือจากกิตาบุลลอฮ์แล้วต้องยึดถือซุนนะของท่านรอซูลซุนนะของคุลฟาอิรอชิดีนแล้วต้องยึดมันครบมันด้วยกรามคําว่าครบมันด้วยการคือยึดให้แน่นยึดถือทุกกระเบียดนิ้วนะครับดังนั้นเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาโทษนะครับท่านนบีบอกว่าเรื่องราวของการฆ่าเรื่องของรีบาเรื่องของการซีนาสมัยก่อนยุคยาฮิลียะเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นอะไรที่เละเทะมากอิสลามมาให้สิทธิกับสตรีในช่วงหลังอิสลามมาปกครองมารักษาสิทธิของสตรีจากแต่ก่อนยาฮิลียะเห็นสตรีเป็นเรื่องของเป็นของเล่นเป็นเครื่องบำเรอเป็นเขาเรียกอะไรนะแค่มีความสุขผ่านไปเท่านั้นเหมือนของเล่นไม่ได้จริงจังจนกระทั่งนำมาสู่ความอับอายที่เกิดขึ้นและเป็นที่มาที่บอกว่าวะอิซันมออูดะตุสุอิลัตในอายะห์หนึ่งที่บอกว่าแล้วเด็กผู้หญิงที่เขานำไปฝังทั้งเป็นพอคลอดลูกออกมาแล้วเป็นเด็กหญิงเป็นเด็กผู้หญิงอับอายขายหน้า
เอาไว้ก่อนแล้วเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรเอาไปฝังเลยไม่อยากขายหน้าในโอกาสต่อไปเดี๋ยวโตมาเนี่ยต้องนำความบาดสีความขายหน้ามาให้ครอบครัวแน่นอนนั่นคือสิ่งที่ญาฮิลียะนะครับปฏิบัติแล้วท่านรอซูลนำสิ่งเหล่านี้มาพูดเนี่ยเพราะหนึ่งคนที่ไปทำฮัจญ์กับท่านรอซูลเนี่ยมีบางส่วนเพิ่งเข้ารับอิสลามยังไม่ได้สามารถแยกแยะว่าอิสลามกับญาฮิลียะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง 4-5 อย่างเหล่านี้เป็นสิ่งหลักๆที่เกิดขึ้นและเป็นรูปแบบที่ชัดเจนทำให้พวกผู้ศรัทธาได้เห็นว่าทางออกของอิสลามชัดเจนมากเหมือนกับดำและขาวเหมือนกับแสงสว่างกับความมืดมนอัลลอฮุวะลียุลละซีนาอามะนูยุคริจูฮุมมินัซซุลูมาติอิลันนูรอัลลอฮ์คือวะลีอัลลอฮ์คือผู้คุ้มครองอัลลอฮ์คือพระเจ้ายุคริจูฮุมนำพวกเขาเหล่านั้นมินัซซุลูมาตจากความมืดมนแห่งความชั่วร้ายอิลันนูรไปสู่แสงสว่างแห่งอันอิสลามอัลลอฮุวะลียุลละซีนาอามะนูยุคริจูฮุมมินัซซุลูมาติอิลันนูรوالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت แต่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาวลีของเขาเนี่ยคือพวกตอกูตเจเวตทั้งหลายความจอมปลอมทั้งหลายยุครุยรุกยุครุจูฮุมมินันนูริอิลัซซุลูมาตนำพวกเขาที่อยู่ในแสงสว่างอยู่แล้วเนี่ยไปสู่ความมืดมนยกตัวอย่างในเรื่องราวชิริกพี่น้องเห็นไหมโซเชียลทุกวันเนี่ยเคยได้ยินหลวงปู่อะไรสักอย่างนะหรืออีกหลายสำนักอาสมนั้นอาสมนี้ยันนั้นยันนี้หรือในอดีต 4-5 ปีที่ผ่านมามีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เป็นโอท็อปของจังหวัดหนึ่งที่นำมาแขวนกันแพร่หลายและตอนนี้ก็ตกยุคไปแล้วเมื่อใดก็ตามที่เราเปิดประตูแห่งการชิริกเรากำลังนำตัวเองไปเป็นทาสไปเป็นเบี้ยล่างของมักลูกด้วยกันแล้วมักลูกเนี่ยอยู่ด้วยนับสูทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมีเรื่องของเขาเรียกอะไรนะพาณิชย์อะไรศรัทธาพาณิชย์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาเรียกเกี่ยวกับเรื่องพาณิชย์เรื่องของหาผลประโยชน์เดี๋ยวผลิตอันนี้นะปลุกเสกมาแล้วนะอันนี้นะผ่านการใช้งานมาแล้วนะไม่รู้จริงหรือปลอมแค่อ้างคนก็เชื่อแล้วแค่ลูกประคำเนี่ยยอมจ่ายแค่อะไรเล็กๆน้อยๆยอมจ่ายเมื่อใดก็ตามที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้สติปัญญามนุษย์ก็จะตกเป็นเบี้ยล่างเหมือนครั้งที่ทูตของท่านรอซูลไปเรียกร้องรุสตุมที่อาณาจักรเปอร์เซียมุสลิมเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยเก่านะครับแล้วเดินทางไปรุสตุมซึ่งอยู่ในบัลลังก์ที่เต็มไปด้วยทองเตียงทำจากทองและมีเพชรนินจินดาที่ประดับประดาเยอะแยะมงกุฎของเขาก็เป็นมงกุฎที่ใหญ่โตมีเพชรนินจินดาเยอะแยะเลยแล้วก็มาบอกว่าเจ้ามาทำไมทูตของท่านรอซูลบอกว่าฉันมาบอกข่าวดีเพื่อที่จะบอกให้ท่านเนี่ยออกจากการเป็นทาสของมนุษย์ด้วยกันไปเป็นทาสหรือเป็นบ่าวของผู้ที่เป็นบ่าวของบ่าวก็เรียกว่าเป็นพระเจ้าของบ่าวอีกทีนึงมินอิบาดะตินอิบาดอีลาอิบาดะติร็อบบิลอิบาดจากบ่าวเราเป็นทาสของมนุษย์ด้วยกันจากมักลูกด้วยกันใครว่าอะไรเราตามหมดใครมาขายอะไรมาเชียร์อะไรคนนั้นอ้างเป็นศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นเราเชื่อหมดเลิกอิสลามมาแล้วต้องมุ่งตรงสู่พระเจ้าองค์เดียวนั่นก็คือเรื่องราวของชิริกมีบางรายงานนะครับได้รายงานเนื้อหาของคุตบะเนี่ยแตกต่างออกไปอย่างเช่นท่านรอซูลได้กำชับเรื่องราวของชัยฏอนศัตรูของเราหลักๆเลยตั้งแต่อดีตที่ชัยฏอนประกาศตัวมาตั้งแต่อดีตระบุเอาไว้ในอัลกุรอานจนถึงทุกวันนี้ว่าชัยฏอนเนี่ยประกาศตัวว่าเป็นศัตรูกับเราแล้วเราใหญ่ที่เราไปเอาชัยฏอนมาเป็นเพื่อนมาเป็นมิตรชัยฏอนเนี่ยมีเล่ห์เพทุบายมีกลอุบายอิบนุกอยยิมอัจยาวซีได้รวบรวมนะครับไว้ว่ากลอุบายของชัยฏอนเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ7ประการด้วยกันนะครับโทษนะครับ8ประการด้วยกัน1ชัยฏอนจะเอาสิ่งที่เห็นผลก่อนเลยยิงทีเดียวจบนั่นก็คือเรื่องราวของกูฟอร์การปฏิเสธศรัทธาหรือการชิริกถ้าใครคนหนึ่งเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามอยู่แล้วเกิดมาเนี่ยมุสลิมแต่กำเนิดพ่อแม่เป็นอิสลามไม่ต้องกล่าวชาดะก็เป็นมุสลิมอยู่แล้ว
นู่นเรื่องราวชิริกชัยตอนมาเป่าหูมายุยงเมื่อเราตกเป็นเบี้ยล่างชัยตอนไปเชื่อเรื่องราวของชิริกจบเลยชัยตอนสบายละชัยตอนบอกว่าคนนี้ฉันไม่ต้องเหนื่อยละจบเพราะอยู่ในเรื่องของชิริกแต่ถ้าชิริกไม่เป็นผลเพราะเรียนมาบ้างรู้มาบ้างถูกปลูกฝังมาดีชัยตอนก็จะไปเล่นอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการทำบาปใหญ่ทำบาปใหญ่เยอะๆจนกระทั่งกลายเป็นกิจวัตรอยู่ในนิสัยชอบดื่มเหล้าเล่นพนันเที่ยวหญิงซีนาอะไรต่างๆเหล่านี้ดอกเบี้ยมันฮารอมก็ฮารอมไปนะแต่ฉันล่างหลังจากฉันปล่อยกู้เนี่ยชีวิตฉันดีขึ้นน่ะก็ไม่สนใจกลายเป็นว่ามันอยู่ในเนื้อในเลือดละอยู่ในสายเลือดละชัยฏอนก็สบายใจเหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่าบาปใหญ่เรียนขึ้นมาเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึงดีกว่าคนเมื่อกี้ชัยฏอนก็จะบอกว่าหรือใช้เล่ห์อีกคนของเรื่องของบาปเล็กไม่เป็นไรหรอกบาปเล็กเดี๋ยวบวชวันอารอฟะก็จบวันอาชูรอมาอีกแล้วอารอฟะเพิ่งผ่านไปอาชูรอไม่เป็นไรหรอกนินทานิดๆหน่อยๆมาคุยแหมคุยพอแตะคนนั้นนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยนี่ชัยฏอนเหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่าบาปเล็กก็ไม่เป็นผลชัยฏอนก็จะไปในเรื่องของมุบาฮัตท่านอิบนุกอยยิมก็คือบอกว่ามุบาฮัตหมายถึงเรื่องที่ไม่บาปไม่ได้บาปไม่ได้บุญทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ชัยฏอนบอกทำให้เยอะเช่นอะไรครับนอนไม่ต้องทำอะไรมากหรอกไม่ต้องไปทำบาปแกกลัวบาปไม่ใช่เหรอขี้เกียจไปสู่เรานี่บาปก็ไม่อยากทำนอนไปเลยนอนไปเยอะๆเลยบุญก็ไม่ได้บาปก็ไม่มีตัวเปล่าเลยทีนี้ยิ่งหนำซ้ำถ้าเกิดว่าหลับเวลาละหมาดไปอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้ไปอีกประตูหนึ่งละเมื่อเรื่องนี้นอนก็ไม่เอาละมีความขยันผันเพี้ยนอยู่บ้างอีกคนนึงไปสู่เราอยู่เรื่อยเลยชัยฏอนบอกว่าก็ไปทำอะไรที่มันบุญน้อยๆแล้วกันอย่างเช่นไปหนักละหมาดละหมาดอะไรละหมาดเราวาติบวิเตสไม่ต้องทำหรอกไปละหมาดตะฮัจญุดพอตะฮัจญุดก็หนักแล้วหนักนะตะฮัจญุดเนี่ยอ่านให้เยอะแต่ตะฮัจญุดกับวิเตสนะครับพี่น้องรู้ไหมวิเตสเนี่ยสั้นน้อยแม้กระทั่งรอกาสเดียวนบีบอกว่าใครที่แบบไม่ไหวจริงๆแล้ววิเตสสักรอกาสนึงวีเตสไม่เอาแต่ทหารยุทธอย่างเดียวสุดท้ายได้ของน้อยนะครับเพราะวีเตสเนี่ยเยอะกว่านั่นคือชัยฏอนกำลังยุยงเราต่อไปอันที่8อันที่7โทษนะทั้งหมดท่านรอซูลบอกว่าอันโทษนะครับอิบนุกอยยิมบอกว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยไม่สนใจแล้วชัยฏอนมาเป่าหูยังไงไม่ตกเป็นเบี้ยล่างเด็ดขาดชิริกก็ไม่ทำบาปใหญ่ก็ไม่ทำบาปเล็กยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่ทำมุบาฮัตเสียเวลาไปนอนอยู่เยอะกินเยอะไม่เอาไปทำบุญไปทำความดีดีกว่าไปช่วยเหลือคนอื่นดีกว่าก็เลือกแต่สิ่งที่เป็นผลบุญเยอะๆทำทุกอย่างเลยที่ชัยฏอนเนี่ยแต่ชัยฏอนไม่ท้อชัยฏอนมีอีกเรื่องนึงไม้เด็ดเอาคนอื่นมาละเขาเรียกตัสลีตุนนาซีอะลัยฮิเอาคนอื่นมาประนามมาว่าล่ะเฮ้ยขยันมากไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าเคร่งเกินไปไหมเนี่ยไอ้มันเอาอะไรมาสอนวะเนี่ยแตกแยกหรือเปล่าเนี่ยไอ้คนที่พูดส่วนใหญ่ไม่ทำอะไรไม่ค่อยทำอะไรจริงๆแล้วบอกโอ้ยแตกแยกพวกเนี้ยอะไรเนี่ยละหมาดอะไรอีกแล้วเนี่ยกูซูบละหมาดอีกเอ้ยทำไมต้องไปละหมาดกลางทุ่งสุราใหญ่โตทำไมไม่ละหมาดมาฟนะไม่ได้นั้นอะไรยกตัวอย่างเฉยๆซึ่งท่านรอซูลบอกว่าคำนี้สิ่งเหล่านี้ท่านรอซูลพูดอิบนุกอยยิมอ้างจากท่านรอซูลนะว่าบรรดาอัมบิยะทั้งหมดโดนประตูนี้หมดเลยตั้งแต่ยุคของนบีนูห์กี่ร้อยปีครับ970ปีคนมีผู้คนตามอยู่กี่คน20กว่าคนแค่ลำเรือที่เหลือล่ะครับแม้กระทั่งภรรยาแม้กระทั่งลูกไม่เอาแล้วมีคนมาด่าทำอะไรเนี่ยสร้างเรืออะไรบนภูเขาเนี่ยดูถูกอีกเนี่ยนี่แล้วบรรดาซอฮาบะห์โทษนะครับบรรดานบีโดนทั้งหมดเลยนบีอิบรอฮีมครั้นเมื่อเรียกร้องแล้วไปทำลายจเวตแล้วเอาค้อนเนี่ยโทษนะครับเอาขวานเนี่ยไปคล้องคอตัวใหญ่สุดแล้วพอมีคนถามว่าแล้วใครเนี่ยเป็นคนทุบจเวตหรือรูปปั้นทั้งหมดเนี่ย
ท่านนบีอิบรอฮีมบอกว่าก็ไปถามตัวใหญ่เสียขวานเนี่ยหลักฐานอยู่เนี่ยที่ตัวใหญ่นะพวกนั้นบอกก็มันพูดไม่ได้จะไปถามได้ยังไงอ้าวพูดไม่ได้แล้วทำไมไปกราบไหว้มันล่ะอะไรประมาณนี้นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นยิ่งนบีของเราเนี่ยกุเรชมักกะนะครับต่างดูถูกว่าเป็นนักไสยศาสตร์บ้างเป็นนักมายากลบ้างหนักๆเข้าแล้วก็คือบ้าท่านนบีเนี่ยบ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นชัยฏอนไม่มีวันเขาเรียกว่าหยุดไม่มีวันย่อท้อโดยเด็ดขาดเป้าหมายของเขาชัดเจนในเมื่อชัยฏอนเนี่ยชัดเจนกับเป้าหมายเราไม่รู้ชัดเจนกับเป้าหมายแล้วหรือยังนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้มากมายแต่เมื่อเรามองแล้วเนี่ยมันมีมิติหลากหลายมิติมิติตัวเราในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้รับผิดชอบเป็นมัสอูลกับอีกมิตินึงที่เราเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบคนอื่นเราทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมของเราให้ได้เราทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกลืมแต่เป็นสิ่งที่ถูกฉายซ้ำอยู่ตลอดเวลาดังนั้นวันนี้ก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าเรื่องราวของฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของท่านรอซูลเนี่ยมีงานมีสื่อมากมายที่อยู่ในโลกออนไลน์และพร้อมที่จะให้บรรดาคนรุ่นหลังหรือคนรุ่นนี้ยุคนี้นะครับได้เข้าไปศึกษาและทำความเข้าใจถ้าเขามองผ่านคุตบะอันนี้เนี่ยมายังชีวิตปัจจุบันเพียงแค่เราสามารถดำรงเอาไว้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วนะเพราะหลักการของเราทุกวันเนี่ยการละหมาดของเราก็มาจากกีตาบุลลอฮ์มาจากซุนนะห์ของท่านรอซูลการที่เราไม่ไปเบียดเบียนใครการที่เราไม่ไปข่มเหงใครการกินดอกเบี้ยคือการอธรรมซุลเป็นการเบียดเบียนการทำซีนาก็เบียดเบียนการฆ่ายิ่งเบียดเบียนใหญ่เลยการชิริกนบีอัลลอฮ์ก็บอกว่าเป็นการเบียดเบียนอินนะชิริกะละซุลมุลอะซีมการชิริกการทั้งภาคีเป็นอาธรรมที่ใหญ่ที่สุดนะครับดังนั้นจะเห็นว่าบทเรียนการถอดบทเรียนจากคุตบะห์ของท่านรอซูลเนี่ยมีมากมายและก็ชัดเจนที่สุดแล้วท่านรอซูลตบท้ายด้วยกับสิ่งหนึ่งที่ท่านรอซูลเนี่ยมีความกังวลอยู่ตลอดเวลาก็คืออัลลอฮุมมะชฮัดท่านรอซูลถามสาธารณชนณตอนนั้นว่าท่านว่าอย่างไรในสิ่งที่ฉันได้พูดมันเป็นอามะนะห์ที่ฉันได้รับผิดชอบได้รับอามะนะห์มาบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าท่านรอซูลได้ปฏิบัติอามะนะห์ดีที่สุดแล้วท่านรอซูลได้เผยแผ่อย่างดีที่สุดแล้วท่านรอซูลก็ยกนิ้วชี้ไปยังฟ้าแล้วก็มองไปข้างบนบอกอัลลอฮุมะชะขอให้อัลลอฮ์เป็นพยานว่าฉันทำหน้าที่แล้วนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองนั้นจะบกพร่องในหน้าที่ในการเผยแผ่บกพร่องว่านอกเหนือจากการสอนแล้วบกพร่องว่าบรรดาประชาชาติบรรดาอุมะไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่ท่านรอซูลได้นำมาดังนั้นไม่เพียงแค่สอนไม่เพียงแค่พูดแต่ท่านรอซูลยังทบทวนว่าผู้ที่ได้รับฟังผู้ที่เป็นประชาชาติของท่านเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนเห็นไหมครับว่าแบบอย่างเหล่านี้มันฉายให้เราเห็นถึงความรับผิดชอบนะครับแล้วอีกอย่างนึงมีบางสำนวนนะครับคุตบะห์เนี่ยบอกว่าเราเนี่ยต้องระลึกว่าเราเนี่ยเป็นพี่น้องกันขอให้พวกท่านระลึกเสมอว่าเป็นพี่น้องกันเพราะอะไรครับเพราะความเป็นพี่น้องเนี่ยมันเหนือคำบรรยายจริงๆเราไม่มีวันที่จะเอาเปรียบพี่น้องของเราแต่วันนี้ที่เราเอาเปรียบคนอื่นบางทีนิดหน่อยเนี่ยเพราะเราคิดว่าเป็นคนอื่นไม่ได้เป็นพี่น้องเราและเวลาเราพูดเวลาเราเตือนเขาเนี่ยก็มีหลักเกณฑ์มีหลักการท่านรอซูลพูดตลอดเวลาว่าตุบัชชิรูวะลาตุนัฟฟิรูจงบอกดีๆจงพูดดีๆจงบอกข่าวดีอย่าไปว่าอย่าไปดุอย่าไปบอกข่าวร้ายเฮ้ยทำอย่างนี้นรกนะเว้ยทำอย่างนี้ชีริกอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเรามองย้อนอดีตในครั้นที่ศาสนาอิสลามของเราบัญญัติเรื่องของการห้ามการดื่มเหล้าไม่ได้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาเป็นระยะเป็นระดับแล้วค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ลงมาทีเดียวว่าห้ามดื่มเหล้ามันยากโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเข้าใจจิตใจยังเข้าไม่ถึง
เริ่มแรกการดื่มเหล้าก็คือห้ามดื่มในขณะที่ละหมาดใช่ไหมเพราะไม่รู้ว่าตัวเองอ่านอะไรแล้วก็จะมาเป็นลำดับขั้นประมาณ3ขั้นด้วยกันเขาเรียกว่าบิตตดริชค่อยเป็นค่อยไปจนสุดท้ายลงอายะห์มาว่าอินนามันคอมรวนไมซิรริจซุมมินอามะลิชัยฏอนสุราหรือสิ่งมึนเมาแล้วก็การพนันเนี่ยเป็นการงานของชัยฏอนเมื่อนั้นแหละอีหม่านสมบูรณ์แล้วซอบะห์ได้เทเหล้าออกจากบ้านหมดเลยรายงานว่าในเมืองทั้งหมดตอนนั้นเนี่ยไหลนองไปด้วยเหล้าทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือขั้นตอนของศาสนาชัดเจนมากก็ขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับให้พวกเราได้ตระหนักแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำวาระในทำเอาไว้ในวาระสุดท้ายของพระองค์เนี่ยคือความห่วงใยกับประชาชาติของท่านมีองค์การอีกองค์การหนึ่งที่เมื่อกี้อ่านไปในละหมาดอัลยอมะอักมันตุละกุมดีนะกุมนะครับองค์การนี้ท่านอุมัรได้พูดเอาไว้กินใจมากมีชาวยะฮูดีนะครับมาหาท่านอุมัรแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านอุมัรมีอายะหนึ่งอายะตุนฟีกิตาบิกุมตะกรออูนะฮูเล่านะซุลัตอะไรนะลัตตะคอนาซาลิกันยอมาอีดะถ้าหากว่าองค์การนี้ถูกประทานให้กับเราชาวยิวนะเราจะเอาวันนี้วันที่องค์การนี้ถูกประทานมาเนี่ยเป็นวันอีดเป็นวันเฉลิมฉลองนั่นก็คืออายะอัลยอมาอักมันตุละกุมดีนะกุมและวันนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ศาสนาสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุละกุมเนี่ยมติและความโปรดปรานเราทำให้มันสมบูรณ์แล้วเหมือนกันวารอดีตุลากุมุนอิสลามมาดีนาและเรายินยอมให้อิสลามเป็นศาสนาเป็นสาธารณะสำหรับพวกท่านมันรื่นเริงคือมันจบแล้วจบบริบูรณ์หลักสูตรครบปิดท้ายสวยงามมากนะครับซึ่งท่านอุมัรบอกว่าฉันจำได้ติดตาเลยว่าองค์การนี้ถูกประทานมาในวันอารอฟะแล้วในช่วงเย็นของวันอารอฟะด้วยหลังจากที่ท่านรอซูลคุตบะห์เสร็จดังนั้นนี่คือสุดท้ายจริงๆที่ท่านรอซูลได้ย้ำเตือนลองดูสิครับความห่วงใยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้พูดถึงตัวเองนะไม่ได้ฝากฝังครอบครัวแต่ห่วงอุมมะห์มากกว่านะครับก็ขอฝากเอาไว้กับเรื่องราวฮัจญ์ครั้งสุดท้ายให้เป็นที่จดจำแล้วได้นำมาฉายซ้ำแล้วก็พูดกันในหลากหลายเวทีหลากหลายวงการต่อไปนะครับเพื่อให้เราเห็นถึงความสำคัญและความเสียสละของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับค่ำคืนนี้ก็วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์